สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกประจำเช้าวันเสาร์ที่17มิถุนายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ยูเวนตุสแพ้กับฝรั่งเศสไป 0-3 กรีซเฉือนเอาชนะไอร์แลนด์ไป 2-1 มอลตาแพ้อังกฤษ 0-4 นอร์ทมาซิโดเนียแพ้กับยูเครนไป 2-3 ลัตเวียแพ้กับตุรกีไป 2-3 เวลก็แพ้ให้กับอาร์เมเนียไป 2-4ฟินแลนด์เอาชนะสโลเวเนีย 2-0 เดนมาร์กเฉือนเอาชนะนอร์เทิร์นไอแลนด์ไป 1-0 ซานมาริโนแพ้คาซัคสถานไป 0-3 อันดอร์ลาแพ้กับสวิตเซอร์แลนด์ไป 1-2 เบลารุสแพ้อิสราเอล 1-2 ส่วนโคโซโวก็เสมอกับโรมาเนียไป 0-0 ไปดูกันที่ตารางคะแนนเริ่มที่กลุ่ม B อันดับ1ฝรั่งเศส3นัดชนะรวดเก็บไป9คะแนนเต็มอันดับ2กรีซมี6อันดับ3เนเธอร์แลนด์มี3อันดับ4กับ5เป็นไอแลนด์กับยูเวนตุสที่ยังไม่มีคะแนนกลุ่ม C อันดับ1อังกฤษเก็บไป9คะแนนเต็มอันดับ2ถึง4ครับยูเครนอิตาลีนอร์ทมาซิโดเนียมีทีมละ3คะแนนส่วนอันดับสุดท้ายมอลตายังไม่มีคะแนนกลุ่ม D อันดับ1ก็เป็นตุรกีเก็บไป6คะแนนอันดับ2กับ3เป็นโครเอเชียกับเวลมีทีมละ4อันดับ4อาร์เมเนียมี3ส่วนอันดับ5ลัตเวียมี0คะแนนกลุ่ม H ครับค่อนข้างสูสีเลยครับอันดับ1ถึง4เดนมาร์กคาซัคสถานฟินแลนด์สโลเวเนียมี6คะแนนเท่ากันอันดับ5นอร์เทิร์นไอร์แลนด์มี3ส่วนอันดับสุดท้ายซานมาริโนยังไม่มีคะแนนกลุ่ม I อันดับ1สวิตเซอร์แลนด์เก็บไป9คะแนนอันดับ2โรมาเนียมี7อันดับ3อิสราเอลมี4อันดับ4โคโซโวมี3อันดับ5อันดอร์ลามี1แล้วก็บวยเป็นเบลารุสที่ยังไม่มีคะแนนแล้วเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในคืนวันเสาร์นี้นะครับก็จะมีนอร์เวย์เปิดบ้านเจอกับสกอตแลนด์ไซปรัสพบจอร์เจียอัลเบเนียเจอมอลโดวาหมู่เกาะเฟโรพบกับเช็กอาเซอร์ไบจานเจอเอสโตเนียเบลเยียมพบออสเตรียลิทัวเนียเจอบัลแกเรียมอนเตเนโกพบกับฮังการีลักเซมเบิร์กเปิดบ้านเจอกับลิกเทนสไตน์ไอซ์แลนด์เจอกับสโลวาเกียแล้วก็โปรตุเกสพบบอสเนีย